วันนี้ชวนทุกคนมาทำยำปลาหมึกย่างใส่มะเขือเทศกันที่เป็นโจทย์ของเราปลาหมึกย่างของนานาวันนี้มีเทคนิคในการย่างปลาหมึกให้สีสวยแล้วก็ไม่ต้องย่างให้ควันขโมงด้วยใช้หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนานาทำดูก็หน้าตาน่ารับประทานเหมือนกันเนาะยังไงลองเอาสูตรยำปลาหมึกย่างที่ทำง่ายเพียงแค่ใช้น้ำจิ้มหมูกระทะแบบนานาไปลองทำกันดูนะคะโจทย์ของเรานะครับเท็ดดี้เอามาทำเป็นมักกะโรนีกุ้งนะครับเอามะเขือเทศมาหั่นเป็นเต๋าแล้วก็มาผัดเข้ากับตัวมักกะโรนีเพิ่มความหอมอร่อยความเข้มข้นด้วยซอสมะเขือเทศนะครับผัดให้เข้ากันแล้วก็พร้อมเสิร์ฟน่ากินแบบนี้เลยล่ะครับความอร่อยคูณ2แบบวันนี้คุณผู้ชมสามารถจดสูตรได้หรือเข้าไปดูเป็นกำลังใจพวกเราอีกครั้งนึงได้นะคะที่ YouTube ค่ะที่ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้าเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาและเท็ดดี้ได้ใหม่กับความอร่อยคูณ2นะคะทุกวันพุธค่ะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแป้งเนียนน่ากินมากๆเลยนะครับนี่คือลักษณะความเนียนของแป้งโตเกียวของเราในวันนี้นะครับหลายๆคนเวลาไปทานโตเกียวนะครับก็จะสั่งไส้ครีมอันนี้เหมือนกันแต่เป็นครีมกะทิแล้วก็มีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยนะฮะน่ากินน่าอร่อยมากๆครับวันนี้เนี่ยนะคะตัวเบสของไอศครีมเราเป็นคาราเมลแบบไทยค่ะจะเป็นน้ำตาลหอมๆแล้วก็มีกลิ่นของกะทิเนื้อเป็นครีมแบบนี้เลยเนี่ยคุณดูสิคุณเอามาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทำเป็นคาราเมลแบบนี้ก็กรอบ